Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปบิ๊กแมนนะกับเกมจูซิดว่าเดอะแกรนด์ซีซั่น2นะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้ไดโนเสาร์สุดแสนจะเร้าใจนะผมอ่ะผมก็ไม่ได้มีเวลาลงคลิปมาหลายวันเลยนะก็เรียกว่า 3-4 วันนะทุกคน เป็นไงคิดถึงผมกันบ้างหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็พี่ป๊อปก็กลับมารายงานตัวแล้วนะ หวังว่าน่าจะทำคลิปไปตลอดก็แล้วกันนะถ้ามีเวลานะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ป๊อปด้วยกันแล้วกันนะอ่ะก็พูดถึงลีกนะผมลีกก่อนผมก็ได้เจ้าตัวสัตว์น้ำไปเพอร์ซิโอซูแคทไปครอบครองเรียบร้อยแล้วนะผมแต่ก็ไม่ได้มีเวลาทำคลิปปิดนะผมแล้วก็ลีกในสัปดาห์นี้ก็เข้ามาแล้วนะผมนั่นก็คือเจ้าโซโนรานะซึ่งเราจะใช้พืชต่อสู้กันนะก็เรียกว่ามาครึ่งทางของลีกแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะผมเรียกว่าโอ้โหดูเดือดเลือดพ่ายกันเลยทีเดียวสำหรับลีกนี้นะผมก็เพิ่งมีเวลาว่างนะทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจสนับสนุนกด Subscribe กันด้วยแหละทุกคนอ่ะมาพูดถึงลีกแล้วก็มาซัดลีกกันก่อนดีฝ่านะผมเพราะว่าถือว่าเป็นคลิปในการกลับมาที่แบบว่ารุนแรงเลยดีฝ่านะมันต้องรุนแรงกันหน่อยอ่ะผมสรุปผลลีกกันแล้วกันนะผมก็อยู่แรงเพียเดต้าอันดับที่47นะผมมีแต้มอยู่455นะผมผู้นำของแรงทองมีแต้มอยู่615นะผมนี่ขนาดใช้แค่เพื่อต่อสู้นะโอ้โหแต่ละคนนี่รุนแรงมากเลยนะผมก็คาร์ดนี้เราก็จะใช้จุลสิทธิ์นะผมเป็นธาตุพืชนะผมออแกนนะแล้วก็แม็กซิเนมัมนะผมเลเวล1ขึ้นไปนะผมแล้วก็ใช้การ์ดอะไรก็ได้นะผมออแกนไฮบริดนะผมโอเคมาเรามาลุยกันดีฝ่านะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมก็ต้องขอโทษน้อง FC จริงๆพี่ป๊อปไม่ว่างเรียกว่าไปทำภารกิจส่วนตัวตอนนี้ก็ทำสำเร็จแล้วนะผมสำหรับภารกิจที่ติดแท็กต่างๆในแนก็ว่าจะกลับมาลงคลิปทุกวี่ทุกวันแหละทุกคนถึงจะไม่ว่างอารมณ์คลิปเต็มยังไงก็ฝากสนุกสนุนช็อตพี่ป๊อปด้วยก็แล้วกันนะผมก็เรียกว่าก็ยังแอบอารมณ์ช็อตเอาไว้นะผมนะก็อย่าลืมไปดูช็อตกันด้วยกันแล้วกันนะผมป้องกันหนึ่งไว้ก่อนผมฟังนั้นหมดหายเลยเนี่ยมาเลยเจ้าเซราท็อปเจน2ไตเซท็อปเจน2นะผมไตเซท็อปผมก็ปลดล็อกไปแล้วนะสำหรับทั้งเจน1แล้วก็เจน2นะผมเจน1นี่ไม่ได้ปลดล็อกมาก่อนแย่ก็เราเริ่มมามันก็มีเซราท็อปมาก่อนไปว่าตัวแรกโอเคจมเต็งอะไรเฉยเชฟโอ้โหมีไฮเบียนด้วยมีเลือด 1,200 แล้ว600โอ้โหดูดีดูเดเออโปรแกรมติดกันซะแล้วอ่ะเดี๋ยวเด้ไม่กลัวหรอกมีอีโกโนดอนที่เลเวล10เท่านั้นฉันมีแต่การวิบวับทั้งนั้นแต่เลเวล10ทุกคนเรียกว่าสวยจัดๆเอ้ยเอาแน่พอละมั้งแต่คืนต่อสู้กันอย่างนี้ต่อไปแกก็มีแต่เจ็บๆตัวดังนั้นฉันจะถอนตัวแล้วก็กลับบ้านไปก่อนขอถอนตัวแล้วกลับบ้านไปก่อนดูดิจะได้กลับบ้านไหมยังไม่ได้กลับบ้านว่ะเขาไม่ให้เรากลับมาเขาไม่ให้เรากลับเราโจมเลยไหมโจมเลย1 2 3 4 5นะผมจัดกระบะชุดใหญ่ไฟกระพริบตายไหมแอกกะโลเหมือนกันไม่นะเอาเด้อเจ็บจุกกระเซท่าตายแน่นอนกูไม่รอดอาการนี้ทรงนี้ไม่รอดแน่นอนโจมตี4สินะโจมตี4ไปแล้วอีโกโนดอนเรียบร้อยแต่ก็สร้างความปั่นป่วนได้สุดๆอ่ะมาออกมาดูในอาร์โรเพสได้นะผมโจมตี1แล้วก็โจมตี2สบายแล้วก็อุ๊ยที่เหลือนี่ให้สไตลาโคเซนครับลักอีดิชั่นจัดจ้านนี่นะมันไม่มีคำว่าเซราท็อปด้วยว่ะสไตล์ลาโคซอรัสใช่ไหมลักมาใส่เข้ามาสเตโกเซราท็อปโจมตีสี่ไปอีกตัวหนึ่งนะผมตัวใหม่ก็ยังไม่ไหวต้องไปอยู่ดีใช่จริงด้วยสไตล์ลาโคซอรัสลักนะผมโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสบายแล้วก็เรียกว่าเราแต่เรารับได้เนี่ยโครงการ1 2แสนนะผมตอนแรกก็นึกว่าจะสามารถรับได้ถึง2นะผมไม่ได้นะผมถ้ารับถึง2เนี่ยนอนตายแน่นอนเลยดูอาการดูทรงแล้วต้องเกิน483แน่ๆแต่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่าเอาแบบง่ายๆสักนิดยังไงฉันก็ชนะแกอยู่แล้วทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฟูกุอิซอรัสหรือฟูกุยซอรัสก็ได้แล้วแต่ใครจะเรียกแต่ไม่ได้ใช้ไม้ตายนี่แหละไม่ไหวแล้วนี่นะมงก็ให้ไม้ตายไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรเว้ยชนะแล้วด้วยผม
เรียกว่าปากเบี้ยวเลยทีเดียวเราเนี่ยไม่ใช่มันเรียกว่าใส่ยับยับฟิตจนจะกรามเอียงอ่ะโอเคแต้มมาแล้วนะผมอันดับที่34ยังยาวไกลมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้จะได้โซโนล่ามั้ยเนี่ยมีประเด็นว่าจะไม่ได้โซโนล่าอยู่กันเพราะว่ากูต่อสู้แข็งแกร่งแล้วก็ผมไม่ค่อยมีเวลานะผมแต่ตอนนี้มีเวลาแล้วมีเวลาแล้วเริ่มจะมีเวลาก็ตอนที่แบบว่าเขาไปกันไม่รู้ถึงไหนแล้วอ่ะดาวอังคารแล้วเนี่ยเราจะเอาเจ้าตัวไหนดีอุ๊ยเรามีโนโด2ตัวเลยเหรออุ๊ยอย่างงี้ต้องโนโดไปสร้างความปั่นป่วนหน่อยไหมตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็เจ้าตัวนี้แล้วก็โนโดนะผมโอเคมาลุยกันดีกว่านะครับผมเอาแล้วก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมดูคู่ต่อสู้กันหน่อยโอ้โหแข็งแกร่งเหลือเกินแล้วกูจะไปล้มฝั่งนู้นได้ไหมเนี่ย 2,200 เนี่ย 300 อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวโถ่เอ้ยอุปสรรคมีไว้พุ่งชนเท่านั้นเราอาจจะชนะได้ก็ได้ถ้าเรามีสติดีพร้อมมาเลยฉันมีชิงเต่าอยู่เอาเด้อจะมุ่งให้เรียกว่ากระจุยกระจายเลยทีเดียวกล้าโจมตีไหมโจมตีหนึ่งว่าใจมันได้เออบาดเจ็บนิดนึงจำได้แค่นี้เองละนี่ล่ะเหรอตัวเก่งของแกเทเลซิโนซอรัสเล็บก็ยาวแต่ทำได้แค่นี้เองเหรอหัวฉันไม่เป็นรอยเลยด้วยซ้ำโอเคชิบแล้วงานนี้แต้มนะมั้งเตรียมตัวเตรียมใจไว้เถอะเดี๋ยวค่อยดูจะมงให้เล็บหักเลยทีเดียวหายแล้วมันมี4แล้วนะผมถ้ามันโจมตี4ผมไปเลยดิมีทรงเก็บทรงไม่อยู่อ่ะมาโดนกันมั้ยเอาดิมาดิมาดิเวียงเข้าไปเวียงเข้าไปฉันเตรียมพร้อมจะวิ่งใส่แกแล้วเห็นมั้ยนี่เรียกว่าถ้าออกตัวแล้วชิบหายแล้วยังไม่ทันได้ออกตัวเลยโดนมันมงเรียบร้อยไปแล้วตายไปแล้วนะผมมานี่เรามีแต่หัวพุ่งนี่เลยเนี่ยวันเนี้ยโจมตี1โจมตี2 3 4 5 6เลยอ่ะต้องโจมตีกัน6เลยทีเดียวไม่ไหวแล้วมันป้องกันก็ไม่อยู่แล้วนะผมแต่ไม่เป็นไรป้องไปก่อนอย่างน้อยๆจัดการได้ตัว2ตัวก็ยัง OP อยู่เรียกว่าถือว่าอ่อนได้ก็แล้วกันมาเลยโอ้โหตัวนี้ก็ 1,000 เลยนะอเมริกาซอรัสเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วดาโคเล็กออกมาโนโดสังหารเรามีแค่700โอ้น้อยมากโจมตี1โจมตี2โจมตี3แล้วก็โจมตี4ป้องกันอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหป้องกันไม่อยู่แล้วอ่ะทุกคนตายแล้วมันขาดไปสแต็กนึงไม่นอนกองดาเมจดำน้อยเกินไปหน่อยเนี่ยดาเมจเลยเลือดนึงทั้งเลือดทั้งดาเมจเลยเดี๋ยวชิปแล้วโดนโจมตี4ผมไปแล้วนะผมสำหรับโนโดตอนนี้เฮ้ยแต่คนเราก็ต้องเอวดิได้โชว์น้องกิฟซีเห็นหนึ่งคนทางแห่งการที่เราจะพุ่งไปข้างหน้าที่เราตัดจากคลิปชนะไปเดียวโอเคชนะแล้วนะผมคือฝั่งนู้นนะชนะแล้วไม่ใช่เรานะผมโอเคเอาแถวนี้แหละโถมันต้องชนะได้สักแต่ผมเชื่อว่าก็ประมาณนี้แหละอ่ะมาลุยกันต่อดีกว่านะครับผมเอาล่ะก็กลับมาแล้วนะครับผมที่มาพร้อมกับสเตโกสอรัสเจน2ฝ่ายนู้นก็ไม่ลดละเลยมึงดูแต่ละตัวดิดูแต่ละตัวที่เตรียมมาให้เราดิโอเคมีพี่เฮ้ด้วยนะ700เนี่ยช่างมัน 2,400 นี่แหละมึงจะล้มยังไงดีว่าดูมันเวียงไปก็เวียงมาอยู่งั้นน่ะมันเอาเทอร์เรซิโนไปแล้วนุ่มแต่ว่าตัวนี้นี่ค่าพลังนี่แข็งกร้าวสุดๆเดโนทัสเกือบไปอ่ะโจมตีนี่เดียวเกือบไปอ่ะป้องกันไปก่อนนะผมโอเคยังอยู่ได้อย่างน้อยๆต้องลบมันได้สักตัวนึงก็แล้วกันนะถือว่าวันนี้เป็นคลิปที่แบบว่าทำให้หายคิดถึงกันแล้วก็โชว์แพ้ยับๆกันหน่อยก็แล้วกันนะผมถือว่าอ่อนหัดไม่ได้เล่นหลายวันโอเคมาผมแล้วตายแต่การจะล้มมันนี้ต้องโจมตี6ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดตะกี้นี้บทเรียนมันสอนเราแล้วว่าต้องโจมตียัน6เลยทีเดียวเนสพัดไปซะแล้วนะผมเพราะว่าสเตโกเชน2นี่เลือดก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่ก็6สำหรับของผมโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4โจมตี5โจมตี6จำได้ดีเลยตะเกะโอ้โหมีเลือด700เองอามาร์ตก้าแข็งแกร่งเกินไปอีกแล้วเราเจออามาร์ตก้าอีกแล้วโอเคกัดมันนี่นะนี่เราเจอเหมือนเดิมเลยเนี่ยยกเว้นตัวสุดท้ายเป็นพี่เฮ่ใช่ไหมไอ้ตะกี้มันไม่ใช่พี่เฮ่นะแต่อันนี้เราเจอพี่เฮ่นะผมมาโจมตีมาเลยแกต้องโจมตีสี่อยู่แล้ว
แล้วตัวสุดท้ายเราก็ป้องกันไม่อยู่ตามสูตรโอเคจบตีสี่เออพอแบงค์เกี่ยวไปซื้อสแต็กได้ไหมมีขายเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวกูจะซื้อสแต็กออกมาจบตีหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยอ่ะโอ้โหเลยนี้เหลือหนึ่งเท่านั้นมันจะไปป้องกันอยู่เนี่ยแต่ตายซะอามัดกาซอรัตไม่นะฟาดทางซ้ายระดับมันต่างกันเกินไปเราเอื้อออกมาแล้วเย่เตรียมตัวหงายท้องได้เลยเราชิมและแพ้ยับๆเลยที่เนี่ยวันนี้โอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้อง FC ไปดูการเดี๋ยวผมว่าที่จะสามารถไปถึงแรงโดมิเนเตอร์แล้วรับการเติมโซโลราไปครอบครองหรือไม่นะผมเอื้อแพ้ไปนะอ่ะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนดีฝ่านะครับผมแม่ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกหลังจากที่หลายวันที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะผมก็คือว่าทักทายกันก่อนก็แล้วกันนะผมก็เรียกว่าแพ้ยับๆเลยอ่ะแต่ก็ฝากลุ้นเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมกับการที่จะต่อสู้ต่อไปนะผมคิดว่าสามารถไปถึงแรงโดมิเนเตอร์แล้วทำตามฝันได้สำเร็จหรือไม่นะผมก็ขอเป็นกำลังใจให้น้อง FC ทุกคนด้วยนะผมที่กำลังต่อสู้อยู่ตอนนี้นะผมก็ขอให้ไปอยู่แรงโดมิเนเตอร์นะผมแล้วก็ได้รับการ์ดเจ้าโซโนราไปครอบครองนะวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะผมไปจริงนะซีโอเกนทุกคนแฟนดายังเล่นเยอะ